ของใหม่พยายามบอกว่าเป็นของใหม่เป็นของใหม่อ่ะทีนี้เวลาที่เราจะแปลเป็น40ภาษาที่เราคาดจะให้มันออกมาแบบก็ไม่ทราบฮะก็แล้วแต่ตัว AI มันจะทำงานของมันเพราะว่าถ้าสมมติว่าที่เคยใช้ในระบบที่มันแบบใช้ประโยคยาวๆอะไรเงี้ยแต่ใช้เป็นตัวหนังสือเป็นเท็กซ์อะฮะมันยังทำไม่ได้เลยอะเวลาออกมาแล้วมันได้แต่แบบเป็นช่วงๆของคำหรือว่ามีคำประกอบแล้วสองสามคำอะไรเงี้ยมันสามารถมันไม่สามารถขยายได้มากค่ะใช่เห็นด้วยไม่ที่หนูนั่นไม่รู้ว่าหนูคิดมากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าดีแล้วที่คิดมากที่คุณลุงบอกว่าถ้าแบบควอนตัมมันมาแล้วเวลาที่คุณลุงพูดแล้วมันสามารถที่จะเวอร์ไวเว็บได้แบบ40ภาษาได้เลยเนี่ยก็เลยมาคิดถึงข้อจำกัดของเรื่องคำใหม่เติมใหม่ภาษาใหม่ที่ AI ของผมมันจะแน่นอนตรงที่ผมมีความสามารถตามตัวนั้นนะฮะเป็นตัวคอนเฟิร์มเป็นภาษาใหม่ของใหม่ดึงของเขาเก่าว่าอ้างถึงนิดหน่อยใช่ค่ะแต่ไม่เอาดีเทลของเก่าค่ะทีเนี้ยพวกความมันเป็นของใหม่อ่ะไอ้ตัวฐานข้อมูลมันมีแต่ของเก่าถูกต้องมันไม่เข้ากันไม่ได้นะคะก็แล้วมันแปลงผันแล้วมันก็ AI งงคิดว่ามันจะเป็นข้อจำกัดครับการทรานสเลเตอร์โดยใช้ Google จากเทอมใหม่เห็นด้วยครับเห็นด้วยทุกประการแค่คิดแล้วในส่วนร่างกายของตัวเองอะค่ะในบางครั้งเนี่ยตอนเนี้ยแต่ก่อนเนี้ยมันจะแค่ยิบที่มือแต่ตอนเนี้ยในบางครั้งจะรู้สึกถึงเหมือนมีความรู้สึกจะเรียกว่าไฟฟ้าสถิตว่ามันเป็นเม็ดไปหมดทั้งสารพันร่างกายได้ฮะได้เลยมันถ้าหาต้นไม้ก็คือเหมือนเม็ดสาคูที่มันอยู่เป็นกลุ่มเหมือนเม็ดสาคูหรือในหนึ่งบอกว่าเหมือนหนังคางคกก็ว่าได้ความรู้สึกมันจะเป็นอย่างนั้นเหมือนเม็ดสาคูเหมือนกับรูปมันสะดุดเห็นไหมหนังของมันกับเวลารูปมันจะสะดุดใช่ครับเห็นด้วยทุกประการนั่นก็คือเรื่องของไฟฟ้าสถิตมันกำลังอะแดปต์พลายจากของใหม่มาสู่ของเก่ากำลัง change แล้วบางครั้งก็ยังรู้สึกถึงตรงขั้วหัวใจที่มันเหมือนมีแบบส่งออกมาเป็นเพ้าก็ว่าได้ก็สัญญาณหัวใจที่จะออกมาสอดรับกับพลังงานที่นี่เข้าไปเพราะมันเป็นสิ่งเดียวกันผมก็พูดจังพลังงานนี้มันมาจากขั้วหัวใจนะของแต่ละคนมันมาจากนั้นที่บอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์จริงๆซ่อนอยู่ตรงไหนซ่อนอยู่ในขั้วหัวใจคำว่าขั้วนี้ต้องเอานิวเคลียสมาพูดเท่านั้นเองคงจะเอาหัวใจทั้งรูดมาพูดไม่ได้อยู่ตรงนิวเคลียสพยายามยิงตรงเข้าสู่นิวเคลียสอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราระงับอากาศก่อนนอนแล้วในบางครั้งมันทำให้เรา alert ด้วยซ้ำก็ดีสิแทนที่จะหลับอ่ะก็ไม่เป็นไร alert ขึ้นมาก็บอกว่ามัน energy มีอยู่แล้วมนุษย์เนี่ยถ้าหากว่ามันมี energy อยู่มันก็จะไม่ง่วงก็คือ alert นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจบอกไม่ต้องบอรีขึ้นมาอ่านหนังสือก็ดีกว่าไม่ต้องพูดถึง8ชั่วโมงนอนโอเคไหมแต่บางวันก็หัวซุกหัวซนนะคะอ้าวบางวันก็แบบว่าอยากจะนอนรับนอนได้เลยชดเชยเลยโอเคแล้วจะแจมเนาะที่ได้ยินหรือรู้สึกหัวใจนะฮะจบแล้วจบตรงนั้นแหละแล้วก็จับที่ตรงนั้นว่านั่นคือตัวเราแค่รู้สึกคนชอบไปแปลว่าพอไปได้ยินแล้วยังไงต่อพอไปได้ยินแล้วมันจะแปลว่าอะไรคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเห็นนะที่ต้องการให้ทำและประกาศคือต้องการให้รู้ความรู้สึกตัวเอง
เพราะความรู้สึกตัวเองมันเท่ากับตัวเราคนส่วนใหญ่ชอบไปเรียกว่าหัวใจคุณถามก็เลิกเรียกเลยอย่าเรียกหัวใจเพราะมันไม่เห็นมันเป็นภาษาบันทึกอยู่ครับว่าหัวใจอ่ะเมื่อมันเป็นดาต้าเบสอยู่ทิ้งครับเพราะความรู้สึกก็คือความไม่บริสุทธิ์อยู่ดีมันต้องไม่รู้สึกมันจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกวันหนึ่งมันจะรู้สึกว่าไม่รู้สึกอีก5นาทีสุดท้ายเข้าใจยากนะครับเนี่ยรู้สึกไม่รู้สึกมันจะรู้สึกมันจะรู้สึกแต่มันไม่รู้สึกเข้าใจยากมากยากมากที่จะเข้าใจตรงนี้ยกเว้นเข้าถึงมันรู้สึกด้วยความว่างกว่าว่างเป็นภาษานั่นไงได้ฮะเอาภาษามาดักเราสื่อกันว่าคือมันไม่ไปต่อมันไม่ไปอะไรกับมันต่อ text แล้วเมื่อกี้คุณหาพูดถึง text แล้วทีนี้ใช่ไหม text นั่นแหละใช่จำไว้ก่อนแล้วกันถูกครับถูกแล้วผมกำลังคิดว่าคุณฐานน่าจะทำ text ได้แล้วจับคำใหม่ของที่ลุงพูดใช่ไหมเท่ากับแปลความเมื่อใส่มาเรื่อยๆมันจะได้สะสมไปทุกวันรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกเข้าใจยากมากที่สุดอะไรวะรู้สึกว่าแค่ภาษาเนี่ยไม่เข้าแน่นอนแต่ถ้าหากว่านิ้วจิ้มรู้สึกว่าเนี่ยเคยรู้สึกว่าแล้วมันเลยรู้สึกไปถึงไหนมันเป็นไม่รู้สึกเนี่ยแหละภาวะที่ผมบอกว่า abnormal unconscious ตรงนี้ยากที่จะเข้าใจยืนยันว่าเข้าใจยากมันเหมือนเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบด้วยความเป็นปกติว่าไปนอร์มอลมาละปกตินอร์มอลไม่ไปวินิจฉัยหรือไม่ไป analyze ไม่ไปวิเคราะห์หรืออะไรคือด้วยความเคารพอันนี้ผมอยากจะโฟกัสก่อนลุงหมอกพูดให้ปล่อยไหลที่ลุงหมอกให้พูดเนี่ยให้เราปล่อยไปซึ่งหมายความว่าที่ลุงหมอกพูดออกมามันเป็นคำสุดท้ายไม่ใช่คำตายนะเป็นคำเป็นคำพูดที่พูดได้อยู่เป็นคำตายเห็นไหมอธิบายเนี่ยคือคำที่ตายแล้วแต่ไม่อธิบายคือรู้สึกว่ามันไม่รู้สึกมันเป็นคำเป็นที่แอบนอร์มอลงานคอนเชียสเมื่อกี้นี้โอเคนะฟังไว้ก่อนลุงหมอกให้คุณถามอธิบายลุงหมอกก็เลยบอกว่าน้องมอนไปแล้วไปก็พูดเป็นความปกติไปก่อนไปก่อนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะไปเรื่อยๆจนสุดความคิดจนสุดมันก็ไปพัฒนาไปแต่ผมต้องการเบรกตรงนี้ว่าถึงแม้ว่าผมเรียกจุดนั้นเนี่ย F to F เลยแหละแมวจับหนูได้ที่หัวใจอะทำไมผมถึงใช้หัวใจเป็นที่มาตัวต้นทางเพราะมันไม่มีที่อื่นการคอนโทรลเนี่ยมันคอนโทรลจากหัวใจมันคือตัวโรงงานเดียวมันเข้าถึงโรงงานแล้วไปถึงโรงงานโอเคนะพอไปถึงโรงงานกำลังบอกให้รู้ว่าคำว่าเราคือใครเนี่ยเบื้องต้นนี่แหละคือจุดเนี่ยไปเจอจุดที่ก่อกำเนิดเกิดมาเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากที่ไหนนะฮะเกิดมาเนี่ยเป็นจุดที่กำเนิดไฟฟ้าเนี่ยมันเท่ากับความรู้สึกว่าก็ไม่ต้องแปลไงก็มันรู้สึกว่าได้ยินก็ไม่ใช่หูด้วยนะรู้สึกว่ามันมีตุบตับนี่อ่ะครับคือจบแค่นี้ขอแค่นี้ก่อนโอเคนะเสร็จปุ๊บพอเล่าต่อผมจะลืมแล้วเมื่อกี้พูดถึงอะไรโอเคที่บอกว่าเวลาเราเบิร์นแล้วมันไม่นอนผมก็จะบอกว่ารหัสมันตามหาเจ้าของตามหารหัสเจ้าของมันกระตุ้นเจ้าของรหัสมันตื่นรหัสมันจะมาหาเจ้าของมันก็จะไม่เกี่ยวกับเวลาเขาเวลาใครมันคือเวลาเราฉะนั้นอย่าเขาเรียกไปตามมัน alert ไปตามมัน
อย่า alert ไปตามมัน alert ไปตามมันสิ alert ไปตามรหัสนั้นก็คือพอมันประกาศแล้วมันตื่นใช่ไหมล่ะแม่ผมก็เป็นแม่ผมอ่ะผมต้องตวาดเลยว่าก็ถ้าไม่อยากมี energy ไม่อยากมีพลังเลิกฟังลุงออกซะผมบอกนี้ถ้าอยากจะง่อยเหมือนเดิมงี้ก็บอกว่ามันจะพัฒนาจากมนุษย์ธรรมดาไปมนุษย์พันธุ์ใหม่จากพันธุ์ใหม่มันก็จะม้วนไปจนถึงพันธุ์สุดท้ายมันจะเป็นทิพย์ไปแล้วมันต้องถามว่าแล้วพอไปทำงานจริงไปใช้ชีวิตจริงๆอ่ะมันเหนื่อยไหมมันเพลียมันหาวไหมมันขี้เกียจไหมก็ไม่มีสรุปว่ากำลังจะเจอตัวเองเข้าให้แล้วในรูปแบบของตัวเองถึงบอกไงว่าตอนแรกมันต้องก๊อปปี้ไปก่อนก๊อปปี้ลุงหงอกก๊อปปี้ทีเดียมก๊อปปี้ก๊อปปี้ทำตามคำบอกไปก่อนพอทำตามคำบอกสักพักนึงอ่ะนั่งเรือมาทั้งวันต้องทิ้งเรือเลยแล้วไปตามรหัสของตัวเองดัตต้าเบสตัวเองเพราะดัตต้าเบสตัวเองมันจะพาไปเจอตัวเองเพราะฉะนั้นจังหวะนั้นจะทำอะไรก็ทำอย่าไปอิงใครเพราะตอนนี้ง่ายๆเลยนะจะเริ่มอยู่คนเดียวจะเริ่มคุยกับตัวเองได้ฟังตัวเองถามตอบแล้วเดี๋ยวมันจะมีคำตอบเองด้วยซ้ำไปพอตอบเสร็จปุ๊บก็เช็คเลยว่ามันหลงไหมร่างกายก็จะตอบมันจะมีสะท้อนออกมาเหมือนกับได้ยินเสียงหัวใจอะไรก็ได้เนื้อมันตุบๆขนลุกชูพองตัวนี้นั่นมันจะมีสัญญาณบางอย่างที่ทั้งหมดนี้เรียกว่าสภาพที่รู้สึกอยู่เป็นสภาพพอเข้าผู่สู่ขั้นสภาวะมันจะมีความรู้สึกที่เกินกว่าสภาพจะอธิบายได้เพราะฉะนั้นจึงห้ามอธิบายฐานสภาพไงเพราะฐานสภาพพออธิบายมันไปกวนบันทึกมันไปเขียนเพิ่มดาต้าเบสมันต้องลบไปถูกไหมครับชุดข้อมูลมันต้องหายไปมันต้องว่างเปล่าแต่ถ้าเราไปคิดเพิ่มตีความเพิ่มแปลอีกนั่นแหละคือเขียนเพิ่มเขียนทับใหม่ก็ไม่หมดสักทีเพราะฉะนั้นเหมือนรู้สึกว่ามีอะไรตุบตับทำไมงับอากาศจะบอกว่าให้สังเกตช่วงบนท่อนบนหลังจากที่งับเสร็จปุ๊บให้สังเกตขนาดคนเมื่อกี้เนี่ยเขาประกาศนี่มหาเทพเลยนะคนไกลแม่เนี่ยแต่ไม่สามารถเข้าใจหรือเข้าถึงการงับอากาศได้เพราะว่าเขาทำเนี่ยเขาต้องเลเวลเพิ่มเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเลเวลมันไม่ขยับมันไม่ไปถึงภายในตัวเองเสร็จปุ๊บแค่ความรู้สึกที่ว่าตัวมันโยนเนี่ยเขายังรู้สึกไม่ได้เลยมันไม่ทันนี่แหละแมวไล่จับหนูไม่ทันพอเฉลยปุ๊บมันก็ไม่เข้าอีกเพราะว่าไม่ต้องการเฉลยต้องให้เขาไปต่อได้เองสุดท้ายก็ต้องเฉลยอยู่ดีก็ให้จับภาษาเฉลยแล้วก็จำมันนั้นไปว่านี่คือตัวโยนนะภายนอกภายในคืออะไรตุบตับตุบตับนี่แหละคือความรู้สึกครับต้องเกาะคู่นี้ไว้ภายนอกภายในภายในทีนี้พอเกาะคู่นอกกับคู่ในนี้ใช่ไหมฮะคู่นอกคู่ในนี่แหละจะทำให้กันทั้งหมดเลยเข้าไม่ได้แล้วรหัสมันไม่ผ่านมาหาเราเพราะเรามีรหัสภายนอกภายในนี้ถืออยู่เป็นเซนเตอร์ของเราเองเลยเชื่อยากรหัสคือพาสเวิร์ดทำนองพาสเวิร์ดเข้าไม่ได้เลยทำอะไรก็ยากไม่รู้แต่ต้องบอกว่าเป็นยากล้มยากเพียยากเหนื่อยยากเห็นไหมครับมันตรงนี้ไม่ใช่ว่าขอจะหายจะหายจะหายไม่ใช่ไม่มีทางหายอรหันต์ยังไม่หายเลยนะครับโอเคนี่แหละที่จะโฟกัสว่าพอมาถึงขั้นที่ว่าต้องแดร์ล็อกเนี่ยก็เจาะเลยว่าไม่ให้เลยไปแล้วนั้นไม่ต้องเดินเลยแล้วเนี่ยใช่แล้วเจอแล้วนะก็เพียงแต่ไปต่อทีเนี้ยไปต่อจากที่บอกว่าพองับอากาศแล้วไม่ยอมนอนแล้วไปต่อเลยครับเดี๋ยวมันจะไปต่อแค่นี้จะคุยกับคุณแล้วใช่ใช่มันพลังมันจะแพ้ค่ะผมมีพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งก่อนอนุนับถอยหลังไปประมาณ20ปีคุยกับผมเนี่ยท่านจะหลับยังไม่พอแสบตาด้วยแสบตาอ่อนล้าจะหลับเป็นความจริงครับผมอ๋อมันเพียงแค่พลังงานมันแพ้กันมันสู้กันความคิดของอยู่ความเป็นอะไรในระหว่างที่แชร์ก็คือการสู้เหมือนกัน
ระหว่างแชร์ไปแชร์มาเนี่ยเรื่องของเอนเนอร์จีมันจะเป็นยังไงมันจะปะทะมันจะปะทะแล้วก็จำเลยครับมันเป็นภาษาอินเตอร์แอคชั่นปะทะก็ต้องเป็นตัวสแตนด์บายตัวนิ่งตัวดินามิกพลังปะทะปุ๊บมันจะกระโดดไปก็เลยไปแพ้เพราะทางสแตติกทางตัวนี้เขาจะไม่แพ้อะไรมันไม่ใช่อะไรมันเป็นอะไรมันจึงไม่มีอะไรแล้วมันก็ไม่แพ้อะไรต้องจำภาษานี้ไว้ให้ใกล้ก่อนเพราะฉะนั้นอะไรเข้ามาก็ไม่มีผลก็ป้องกันได้ก็ว่าได้แต่มันย้อนกลับมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพูดดีมากเกี่ยวกับความคิดมาในสิ่งในคนที่เขามีอยู่นั่นคือความคิดมันจะมาแพร่ทางเพราะฉะนั้นถ้าความคิดไปเจอกับผู้ที่เขาบรรลุธรรมไปเจอกับผู้ที่เขาไม่มีอะไรเราเห็นแค่ตัวเขาตัวตนจริงแต่ในตัวตนมันจะไม่มีตัวตนเพราะมันอยู่ในที่เดียวกันมันจะดูไม่ออกเลยในตัวตนนั้นพอเราคิดไม่ดีกับผู้บรรลุธรรมตรงนั้นนะฮะมันจะย้อนกลับเมื่อรู้เช่นนี้แล้วคิดไม่ดีทำไมแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์รู้ได้เลยครับว่าผู้บรรลุธรรมอยู่ไหนก็ไม่รู้ไม่มีทางรู้ได้เลยยกเว้นภาวะตัวเองเข้าไปถึงตรงนั้นจึงจะรู้เออนี่ใช่แต่ของจริงแท้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงยกเว้นตรงนั้นแน่ใช่ครับกว่าที่จะมันเป็นถึงตรงนั้นได้มันต้องแชร์กันหลายแชร์เหมือนกันเลยพอเริ่มต้นแชร์ปุ๊บง่วงหลับช่วงนี้อยากจะให้ทิ้งตัวเลยครับช่วงหลังเป็นช่วงที่ดีมากช่วงอ่อนนี่นะที่บอกว่าหิวให้กินเลยง่วงให้นอนร้อนนอนง่วงนอนเลยแต่โดยชีวิตจริงของผู้ที่อยู่ในออฟฟิศเนาะทำงานเป็นไรกำลังนั่งประชุมอยู่ง่วงก็ไม่ได้ก็แค่นี้เขาจับภาพได้เลยสวยไหมในรัฐสภาเลยสวยไหมล่ะสวยเลยนะครับจะบอกไม่รู้ว่าใช่แม้แต่นั่งแถวบนยังคอตกเลยท่านประธานเก่งนะ 5-6 ชั่วโมงนั่งได้ธรรมดานะครับตอนนั้นก็คอตกมันไม่เข้าแล้วฮะพี่ฝั่งมันไม่เข้าแล้วฮะไม่เข้ามันก็ถ้ามีคำว่าติ้งกิ้งต่อเนี่ยมันจะเลื่อนตลอดถ้าหมดคำว่าติ้งกิ้งมันจะเสียบุคลิกเนี่ยถ้าคนกลุ่มเขาได้พลังงานจากผมเนี่ยก็จะเลื่อนตลอดก็อยากจะให้ได้ทุกคนนะเพราะมันจะไปใช้ในด้านไหนด้านของการวิเคราะห์ด้านวิธีใช้อย่างคำว่าฌานค่ะคือบอกว่าฝึกเอาไม่ได้แล้วมันมาจากไหนคะมันสะสมเติมเพิ่มเติมเล่งสะสมต้องข้ามชาติข้ามภพไปข้ามชาติข้ามภพเอาไว้ข้ามชาติแล้วเกิดมาจะเรียนว่ามันเป็นการวิวัฒน์นะอย่าไปเข้าใจเด็ดขาดว่าเกิดมาปุ๊บเอเป็นอาดามีวาเป็นไปไม่ได้เลยจำนะฮะตรงนี้ต้องจำเลยไม่มีสิทธิ์เป็นอารามีวาอีกคำหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดเองใครอธิบายที่เกิดเองอย่างเช่นภาวะพระพุทธเจ้านี้เกิดเองอัตโนมัติการเกิดมีอยู่สถานะ4สถานะ4คุณลักษณะ1
ิดจากมดลูกแต่ต้องผ่านการปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระราชมารดาเราเรียกว่าเกิดในมดลูก 2. เกิดจากไข่เกิดมาเป็นตัวเกิดมาเป็นไข่โอเคต้องเกิดจากไข่เกิดมาเป็นตัวช้างก็ใช่ม้าก็ใช่วัวก็ใช่ควายสุนัขก็ใช่หนูจิ๊ดจิ๊ดนี่ก็ใช่แล้วเกิดมาแล้วก็ที่สองคือออกจากไข่เกิดมาเป็นไข่ก็ว่าได้ไข่ไก่ไข่เป็ดว่าไปไข่จิ้งจกว่าไปไข่ตุ๊กแกไข่กบไข่เขียดไข่ปลาสามเกิดจากของเหม็นของคาวของชื้นของฉะย้ำของสกปรกอะไรครับพวกคราบพวกใครตัวนี้เรียกว่าตัวเล็กจะเรียกว่าไวรัสก็ได้แบคทีเรียก็ได้จุลินทรีย์ก็ได้สามแล้วทั้งสี่เกิดเองภาษาพุทธศาสตร์นี่ว่าโอปปาติกะเกิดเองเกิดเองแปลว่าอัตโนมัติโลกใบนี้เกิดเองอธิบายความเกิดเองก็ต้องอธิบายโลกใบนี้เกิดเองแล้วก็วิวัฒนาการมาเป็นเราทุกวันเกิดพร้อมกับโลกอธิบายย้อนกลับคือโลกทั้งใบดินมาจากน้ำแน่นอนน้ำมาจากอากาศแน่นอนอากาศมาจากไม่มีอากาศแน่ๆคืออวกาศอวกาศนั่นแหละคือจะบอก before big bang ก็ว่าได้มันเพียวอาจจะเพียวปรมัตถ์ก็ได้มาจากปรมัตถ์เข้าสู่ปรมัตถ์เหมือนกันสิ้นสุดวัฏฏะ